เดี๋ยวตอนเที่ยงแม่เอาข้าวมาให้เล่นอยู่แถวๆนี้ห้ามไปไหนไกลเข้าใจไหมคะค่ะแม่ไม่ได้นะมาแย่งไก่ฉันกินแบบนี้ไม่ได้นะออกไปตกกระปุกแม่คะแม่ให้หนูเข้าไปช่วยงานแม่ในร้านได้ไหมคะไม่ได้ลูกลูกต้องแอบอยู่แถวๆนี้แหละถ้าเกิดว่าใครผ่านไปผ่านมาเนี่ยหนูก็ต้องรีบแอบเข้าใจไหมแล้วก็ห้ามไปเล่นใต้โต๊ะที่มีลูกค้าเด็ดขาดแล้วตรงบ่อทรายในร้านหนูเข้าไปเล่นได้ไหมคะไม่ได้จ้ะนี่หนูแอบเคยเข้าไปหรอแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้เข้าไปถ้าจะเล่นก็เล่นอยู่แถวๆหลังร้านตรงนี้เข้าใจไหมคะแม่ถามว่าเข้าใจไหมคะค่ะดีมากลูกลูกจ้าแม่น่ะเป็นแค่แม่บ้านถ้าเกิดว่าเจ้าของเขารู้ว่าแม่พาลูกเข้ามาเล่นในนี้เนี่ยตรงนี้มันเป็นบริเวณร้านเขาเขาก็คงไม่ชอบเขาก็คงจะต้องไล่แม่ออกหนูไม่อยากเห็นแม่ถูกไล่ออกใช่ไหมลูกไม่อยากค่ะดีมากลูกงั้นเดี๋ยวตอนเที่ยงแม่เอาข้าวมาให้เล่นอยู่แถวๆนี้ห้ามไปไหนไกลเข้าใจไหมคะค่ะแม่งั้นแม่ไปทำงานแล้วดีกว่าน ี่ไงก๊อกน้ำเฮ้ยเฮ้ยนี่ไอ้เด็กเหลือขอไม่เห็นเหรอว่ารองเท้าฉันเปียกกางเกงฉันเปียกเนี่ยคือหนูขอโทษจริงๆค่ะขอโทษแล้วมีปัญญาชดใช้ไหมรองเท้ากับกางเกงเนี่ยมันตั้งหลายหมื่นนะฉันต้องมาธุระด้วยเนี่ยหนูขอโทษค่ะแล้วยีทำไมมือสกปรกแบบนั้นน่ะเป็นเด็กสกปรกกับเราอ่ะพ่อแม่ไปไหนเนี่ยคือแม่หนูแม่ไม่มีนี่เป็นขอทานใช่ไหมมาขอเศษข้าวกินใช่ไหมเนี่ยไอเด็กขอทานจะไปไหนไอเด็กขอทานอยู่ในร้านนี้ได้ยังไงเนี่ยเอ้านี่เที่ยงแล้วเหรอเนี่ยต้องเอาข้าวไปให้ลูกก่อนข้าวพนักงานนี่คุณแม่บ้านจะไปไหนอ่ะผู้จัดการมีอะไรหรือเปล่าคะพอดีฉันจะให้ไปธุระกับฉันน่ะจะให้ช่วยถือของแต่ว่าไปรีบไปฉันสตาร์ทรถทิ้งไว้เร็วยืนดูอะไรอยู่เล่าออกไปเร็วค่ะค่ะบ่ายโมงกว่าแล้วแม่ไปไหนเนี่ยหิวจังใช่ครับผมก็ยังอยู่ร้านคาเฟ่นี่แหละครับกะว่าจะนั่งทำงานไปเรื่อยครับครับถ้าตามมาได้ก็ตามมานะครับแค่นี้ก่อนนะครับนี่ไอเด็กขอทานทำอะไรอ่ะหนูหิวค่ะไม่ได้นะมาแย่งไก่ฉันกินแบบนี้ไม่ได้นะออกไปตกกระปุกหนูรอแม่เอาข้าวมาให้กินแต่นานแล้วแม่ก็ยังไม่มาแล้วเกี่ยวอะไรกับฉันล่ะนี่ตกกระปุกขนาดนี้เนี่ยเข้ามาในร้านได้ไงเนี่ยผู้จัดการผู้จัดการร้านอยู่ไหนเนี่ยขอโทษนะคะไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นคะ
ไอเด็กขอทานเนี่ยมันเข้ามาอยู่ในร้านแบบนี้ได้ไงมันรบกวนการกินของผมแล้วดูสิเมื่อกี้เนี่ยมันแย่งไก่ผมจะกินไก่ของผมเนี่ยทำแบบนี้ได้ไงเนี่ยขอโทษนะคะหนูเข้ามาในร้านได้ยังไงอะคะแล้วพ่อแม่หนูอยู่ไหนนี่คุณพนักงานครับทำไมจะต้องไปพูดดีกับมันด้วยมันเป็นแค่ได้ขอทานสกปรกแบบนี้เนี่ยไล่ออกจากร้านไปเลยถ้าไล่ไม่ได้ก็ไปเรียกผู้จัดการมาผู้จัดการอยู่ไหนเนี่ยดิฉันเองค่ะเป็นผู้จัดการร้านไม่ทราบว่าเกิดเรื่องอะไรหรอคะผู้จัดการร้านมาก็ดีแล้วร้านคุณเนี่ยมาตรฐานเป็นยังไงเนี่ยมาตรฐานต่ำมากเลยนะที่เอาเด็กแบบนี้มาวิ่งเล่นอยู่ในร้านเนี่ยลูกขอทานใครที่ไหนก็ไม่รู้เด็กคนนี้เป็นใครอ่ะเข้ามาได้ยังไงเด็กคนนี้เป็นลูกของฉันเองค่ะถ้าลูกฉันทำอะไรผิดฉันต้องขอโทษด้วยนะคะเป็นความผิดของฉันกับลูกเองค่ะไม่ได้เกี่ยวกับทางร้านเลยนะคะคุณลูกค้าคุณแม่บ้านคุณแม่บ้านอ๋อนี่แกมีแม่เป็นแค่แม่บ้านเนี่ยเหรอถึงว่าสกปรกไอเด็กไอลูกแม่บ้านเอาอย่างนี้นะคะทางร้านนะคะต้องกราบขอโทษคุณลูกค้าเป็นอย่างมากเลยนะคะทางเราขอรับผิดชอบค่าอาหารมื้อนี้นะคะเออก็ได้อย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนะไม่มาแล้วร้านเนี้ยทั้งหมดไปคุยกับพี่ที่ห้องนี่มันเรื่องอะไรกันน่ะทำไมพี่ไม่รู้เรื่องเลยฉันต้องขอโทษจริงๆนะคะคือตั้งแต่สามีฉันทิ้งไปที่บ้านก็ไม่มีใครดูลูกเลยนะคะฉันมีความจำเป็นที่จะต้องเอาลูกมาเลี้ยงที่นี่แล้วก็ให้เขาแอบอยู่หลังร้านนะคะแล้วมีอะไรอ่ะทำไมไม่บอกฉันกลัวว่าถ้าฉันบอกแล้วฉันจะไม่ได้ทำงานที่นี่นะคะนี่เธอฟังฉันนะฉันเนี่ยก็ไม่ใช่คนใจไม้ไส้ละกันถ้าเธอจะเอาลูกมาเลี้ยงฉันก็ไม่ว่าแต่ฉันอนุญาตแต่อะไรคะแต่ว่าต้องมีขอบเขตและกติกาไม่ใช่วิ่งเล่นซนเหมือนเมื่อกี้หนูขอโทษค่ะจริงๆแม่ห้ามหนูแล้วแต่หนูดื้อเองเอาล่ะที่ผ่านมาเนี่ยก็ให้มันแล้วไปนะจากนี้ไปเนี่ยฉันจะเป็นคนบอกเองว่าเธอเนี่ยสามารถอยู่ตรงไหนได้แล้วก็ห้ามไปวิ่งเล่นรบกวนลูกค้าแล้วก็ห้ามกวนพี่ๆเขาตอนทำงานทำได้ไหมจ๊ะทำได้ค่ะสัญญานะสัญญาค่ะแล้วนี่ลูกเธอไม่ไปโรงเรียนเหรอไม่ได้ไปค่ะก็ตั้งแต่ฉันเลิกกับสามีแล้วฉันก็ไม่มีเงินส่งเขาเรียนนะคะงั้นเอาอย่างนี้เธอให้ลูกไปสมัครเรียนเดี๋ยวฉันเนี่ยจะส่งลูกเธอเรียนเองแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ก็ให้เขามาเรียนรู้งานที่นี่จริงเหรอคะขอบคุณมากมากค่ะหนูจ๊ะเดี๋ยววันธรรมดาหนูก็ไปเรียนหนังสือนะส่วนวันเสาร์อาทิตย์หนูก็มาเรียนรู้งานที่นี่ดีไหมจ๊ะเรียนรู้งานคืออะไรคะก็เรียนรู้ทุกอย่างที่หนูควรจะรู้เพื่อที่จะสามารถไปสร้างเป็นอาชีพของหนูได้ในอนาคตจ้ะอย่างเช่นพวกทำน้ำหวานทำเค้กทำขนมทำลูกชุบดีไหมจ๊ะจริงเหรอคะน่าสนุกจังเลยแล้วหนูจะเรียนกับใครคะพี่แหวนจ๊ะฝากด้วยนะได้เลยค่ะแหวนเป็นคนรักเด็กอยู่แล้วงั้นคิดซะว่าเป็นน้องสาวของพี่คนนึงแล้วกันโอเคไหมขอบคุณครับพี่สาวงั้นเดี๋ยววันนี้พี่แหวนพาหนูไปดูงานเลยแล้วกันโอเคไหมชอบไหมคะชอบค่ะงั้นไปกันเลยไหมฉันอนุญาตจ้ะพี่อนุญาตแล้วไม่อนุญาตแล้วไปค่ะโอเคงั้นไปกันเลยค่ะเดี๋ยวพาไปดูขอบคุณจริงๆนะคะที่ส่งลูกฉันเรียน
แล้วอนุญาตให้ฉันเอาลูกมาเลี้ยงที่นี่ได้นะคะมีอะไรก็บอกกันนะทำงานที่เดียวกันเราก็เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะขอบคุณมากๆค่ะ